นี้หมึกยังไม่ลอกเหรอครับผมยังไม่ลอกเลยครับของวันนี้เองครับเพิ่งขึ้นตะกี้นี่เองครับโลเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้โล250ครับ250ครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากินอาหารทะเลสดที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์นะคะขึ้นมาใหม่ๆสดๆจากเรือเลยนะคะอันนี้หมึกยังไม่ลอกเหรอครับผมยังไม่ลอกเลยครับของวันนี้เองครับเพิ่งขึ้นตะกี้นี่เองครับโลเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้โล250ครับ250ครับผมค่ะแล้วไปนึ่งไหนอ๋อเราบริการปิ้งย่างให้ได้ครับอ๋อเหรอครับผมตัวนึงเท่าไหร่ตัวนึงประมาณโลกว่าเนี่ยนะอันนี้ไม่ถึงโลอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรคะหมึกกระดองครับหมึกกระดองสดโอ้ย่างเนื้อหวานเยี่ยมเลยนะครับต้นเท้าฮะตัวไหนครับตัวย่างไหมครับย่างมีค่าย่าง20บาทนะครับได้ฮะย่าดูย่าหอยยังไม่ไหนไหนหอยอะไรยังไม่ตายโอ้แอนเท่าไหร่คะเดี๋ยวเอาได้เอาอีกตัวนึงเอาไข่ทวงเหรอครับตัวนี้แหละครับยี่ปลาหมึกใหญ่มีบริการปิ้งย่างพร้อมน้องแสงหมึกช็อตก็มี2โลพอดีพี่เห็นอะไรดีครับกุ้งจุ๊บอร่อยดีครับย่าเล่นทะเลเล่นทะเลโอ้ยเฮ้ยเนี่ยของจริงก่อนนี่ไงเอาไปย่างสิเอาไปย่างเลยเนาะเอาไปย่างเองใช่ไหมครับไม่อ๋อทำปุกไปเลยเออเอาโลเดียวก็พอแล้วกุ้งหนึ่งกุ้งโลหนึ่งไซส์ไหนครับไซส์ไหนก็ได้เว้ยไซส์นี้แป๊บนึงนะพี่ย่างพร้อมเหลือแค่ร้านจัดการย่างนะครับเอาหมึก2ตัวหั่นลวกเลยได้พี่อะไรครับย่างเลยอันนี้อบไหมอบเกลือไม่ย่างย่างเขาย่างจะแห้งๆเลยนะแต่ว่าสมาคมจะนิยมอบนะลองอบก็ได้ลองอบก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอร่อยอร่อยอบอร่อยA&A ทะเลสดนะคะมึงหมึกกุ้งหอยปูปลาไหนปูกินปูอีกแล้วไหนปูจะกินปูเหรอลูกฮะปูอยู่ไหนอ่ะไหนปูไม่มีโอ้ย ไม่มีปูเองอ่ะพี่เขาแหลวกสองตัวปูไหนไหนปูปูโอ้อย่าเดินมาเอาร้านอยากกินปูก็ต้องได้เดินย้อนกลับมาร้านที่ขายปูอีกนะคะเนื่องจากร้านที่เมื่อกี้ไม่มีปูขายนะคะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์นะคะก็แวะซื้อนะคะซื้อแล้วก็ไปนั่งกินที่ชายหาดได้เลยนะคะมองไปด้านหลังแม่ค้านะคะก็จะเจอเรือประมงของชาวบ้านนะคะเพิ่งจะกลับเข้าฝั่งกันมานะคะนี่28ลูกแค่45ไม่เป็นไรเอาไปเลยหรอกเอาไปเลยแล้วอันมาเตาอันนี้นะ500เฮ้ยเอาไหนให้มันเอาปูม้าก็พอแล้วลูกปูม้าแล้วมันจบม้าอะไรเป็นลายเสือปูม้าจ้ะฮะปูม้าครับพี่ม้าลายใช่ไหมอันนี้ม้าลายม้าลายมีม้าลายอยู่ตัวนึงหอมอร่อยเลยนะมาไงมาไงม้าลายเอาเท่าไหร่คะกะโลหนึ่งกะโลหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งค่ะหนึ่งจ้าครับปูม้าปูม้าลายลงทะเลเหรอนี่นะคะบรรยากาศนะคะริมทะเลนะคะอาหารทะเลสดนะคะบริการปิ้งย่างพร้อมนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะ
ลังจากเลือกปูเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เดินกลับมาเอากุ้งที่เราให้เขาอบเกลือไว้ให้นะคะก็จะมาเอาของที่สั่งไว้นะคะแล้วก็จะไปนั่งเล่นที่ชายหาดนะคะตามเราไปที่ชายหาดกันได้เลยนะคะครับปลาหมึกปลาน้ำจิ้มจะเราพอไหมพอไหมน้ำจิ้มนี่นะคะกุ้งนะคะปูแล้วก็ปลาหมึกสดๆที่เราแวะที่ขายปลาหมึกสดมาเมื่อกี้นะคะเขาทำมาให้เรียบร้อยนะคะน่ากินมากเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ